King Power เข้าใจนักเดินทาง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกลับสู่ช่วงที่2ของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับตอนต้นรายการเราได้พาคุณผู้ชมย้อนรอยชีวิตคุณโจรจันใดจากชีวิตลูกจ้างในเมืองกรุงจนกลับคืนสู่วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองที่บ้านเกิดจังหวัดยโสธรจากนั้นไปเผชิญชีวิตช่วงสั้นๆในอีกซีกโลกที่อเมริกากระทั่งกลับมาเริ่มต้นอยู่แบบพึ่งพาตนเองอีกครั้งในแผ่นดินไทยโดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เชียงใหม่ทำไมเขาจึงสนใจและทุ่มเทให้กับเรื่องเมล็ดพันธุ์มากขนาดนี้เรามาพูดคุยกับคุณโจรกันต่อเลยครับเพราะอะไรถึงให้ความสำคัญกับวิถีพึ่งพาตนเองและการเก็บเมล็ดพันธุ์ครับในการพึ่งตนเองเนี่ยปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือเมล็ดพันธุ์เพราะเมล็ดพันธุ์คืออาหารอาหารคือชีวิตถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็ไม่มีอาหารแต่ว่าวันนี้เราได้สูญเสียเมล็ดพันธุ์ไปแทบจะทั้งหมดเลยคนไทยเคยมีข้าวมากกว่า 20,000 สายพันธุ์เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วแต่วันนี้เราเหลืออยู่แค่200สายพันธุ์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าการมีพันธุ์ที่หลากหลายคือความมั่นคงของชีวิตและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมล็ดพันธุ์ที่มีในตลาดทุกวันเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทไม่กี่บริษัทซึ่งบริษัทเหล่านี้ไม่ได้พัฒนาพันธุ์มาเพื่อให้คนกินเขาพัฒนาพันธุ์มาเพื่อยึดครองตลาดเป็นหลักฉะนั้นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่มีในตลาดทุกวันเนี่ยจึงมีรสชาติที่แย่มากก็คือจืดชืดทั้งหมดเลยไม่ค่อยเหมือนกับพันธุ์พื้นบ้านเหมือนกับไก่บ้านกับไก่ฟาร์มเนี่ยเรากินไก่บ้านกับกินไก่ฟาร์มเราจะรู้สึกว่ามันต่างกันปลาแม่น้ำกับปลาเลี้ยงก็จะต่างกันผักธรรมชาติกับผักที่ปลูกก็จะต่างกันเพราะว่าพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่มีในตลาดทุกวันนี้คือพันธุ์ที่ถูกพัฒนามามีวัตถุประสงค์อยู่2อย่างก็คือโตเร็วให้ผลผลิตสูงภายในเวลาอันสั้นๆนั่นคือเป้าหมายหลักซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เห็นว่ามันเป็นความจำเป็นมากที่เราจะต้องเก็บเมล็ดพันธุ์สิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยและเกษตรกรไทยยังไงบ้างครับคือทุกวันนี้เรามุ่งหวังผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะขายในตลาดเป็นหลักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพันธุ์ข้าวที่พัฒนามาในปัจจุบันเนี่ยรสชาติมันเปลี่ยนไปกลิ่นมันหายไปเหมือนมะลิ105เนี่ยมะลิแท้ๆของเราเนี่ยมันจะเม็ดเล็กเรียวครับเล็กมากแต่กลิ่นมันหอมมากหุงในหมู่บ้านได้กลิ่นทั้งหมู่บ้านเลยแล้วมันจะขึ้นหม้อมากแต่พอเรามาพัฒนาเป็นเมล็ด105ปุ๊บเม็ดมันใหญ่อ้วนเป้งขึ้นมาผลผลิตสูงแต่ว่ากลิ่นมันหายไปรสชาติก็หายไปฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนามาในปัจจุบันเนี่ยมันให้ผลผลิตสูงมันจึงกินเยอะฉะนั้นเวลาปลูกพืชพันธุ์ในปัจจุบันจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีใส่อะไรเยอะมากเพื่อให้มันโตเร็วถ้าปุ๋ยไม่ถึงมันก็ไม่โตอีกนั่นหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเนี่ยต้องลงทุนมากขึ้นในการทำการเกษตรคุณโจรเริ่มต้นเก็บเมล็ดพันธุ์ยังไงครับเริ่มต้นเก็บเมล็ดพันธุ์จากการเดินทางไปในที่ต่างๆพอเห็นพันธุ์ไหนที่คนเจ้าของเขาบอกว่าเก็บมาหลายปีแล้วเราก็ต้องขอเม็ดมาเอามาลองปลูกดูก่อนว่ามันเหมือนเดิมไหมถ้ามันเหมือนเดิมก็คือเป็นพันธุ์แท้ถ้ามันกลายพันธุ์ก็คือเป็นพันธุ์ผสมฉะนั้นถ้าเป็นพันธุ์แท้ปุ๊บเราก็ปลูกพัฒนาเก็บพันธุ์มากขึ้นแล้วก็แจกให้คนให้มากที่สุดหลายๆครั้งเราก็ต้องเชื่อมต่อกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆทั่วโลกเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กันแล้วก็ขอกันซื้อกันเพราะว่าพันธุ์หลายๆอย่างในบ้านเราเนี่ยของเรามันหายไปแล้วมันไม่เหลือเลยอย่างแตงโมเนี่ยเราไม่มีแตงโมพันธุ์แท้เหลือในเมืองไทยผักต่างๆมะเขือเทศอย่างเงี้ยเราก็แทบจะไม่มีเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์แท้เหลือในเมืองไทยแทบจะบอกว่า 90% ของอาหารที่เรากินเป็นพืชผักที่มาจากพันธุ์ผสมทั้งหมดครับฉะนั้นเราจึงต้องเดินทางเยอะเชื่อมต่อเยอะเพื่อหาเข้ามาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บได้แจกจ่ายกระจายออกไปสู่ชุมชนมากน้อยแค่ไหนครับค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเพราะว่าเราเป็นกลุ่มแรกที่เอาถั่วพูสีดำเข้ามาปลูกในเมืองไทยแล้วก็แจกให้คนเยอะตอนนี้เราจะเห็นถั่วพูสีดำกระจายอยู่หลายๆที่เราเป็นกลุ่มแรกที่เอาเม็ดผักขมมาปลูกในเมืองไทยเพื่อกินเม็ดมันผักขมสีแดงแล้วตอนนี้เราก็เห็นคนปลูกผักขมเยอะมากขึ้นเราเอากระเจี๊ยบมอนลูกยาวๆสีแดงๆมาปลูกเป็นรุ่นแรกเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
แล้วก็แจกเราทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นคนปลูกเหล่านี้มากขึ้นซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าน่าสนใจและตอนนี้เราก็มีมะเขือเทศสีดำมะเขือเทศสีออกคำคำคล้ายๆกับสีน้ำตาลสีเหลืองสีชมพูสีแดงแล้วก็สีลายเหลืองเขียวอะไรทำนองเนี้ยเรากำลังจะกระจายเม็ดมะเขือเทศออกสู่ที่ต่างๆจริงๆแล้วเราก็แจกมาประมาณ 4-5 ปีมาแล้วล่ะแต่ว่าปีนี้เราอยากจะให้มะเขือเทศมันหลากหลายมากขึ้นในบ้านเราไปที่ไหนเราก็จะเห็นความหลากหลายของมะเขือเทศพื้นบ้านมากขึ้นเพราะว่าคนกินมะเขือเทศเยอะมากแต่ว่าวันนี้ในตลาดเรามีไม่ 2-3 สายพันธุ์เท่านั้นเองเราก็เลยอยากจะกระจายมากกว่านี้จากการที่มาอยู่เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ขยายกลายเป็นศูนย์พันธุ์แห่งนี้ได้ยังไงครับก็ตอนแรกเราก็อยู่กันเองไม่กี่คนเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมาเป็นศูนย์เรียนรู้ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นที่ที่คนมาเยอะแยะอย่างนี้เราก็แค่ต้องการที่จะมาอยู่ง่ายๆปลูกผักกินกันคน2คนเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าคนมาเยี่ยมแล้วไม่อยากกลับก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เราต้องกำหนดคนไว้ไม่เกิน20คนเพราะว่าพอคนมาปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าได้ทดลองนั่นได้ทำนั่นทำนี่สิ่งที่เขาไม่เคยได้ทำมาก่อนพอทำปุ๊บเขาก็รู้สึกว่ามันง่ายมันทำได้ก็เลยอยู่มาเรื่อยๆก็เลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นชุมชนโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาพอเป็นชุมชนขึ้นมาปุ๊บแต่ละคนที่มาก็คืออยากมาเรียนรู้ทั้งหมดเลยเราก็เลยกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองเพื่อการอยู่แบบง่ายๆขึ้นมาคนที่มาอยู่มาเรียนรู้กับเราเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับส่วนมากคนก็จะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือหลายๆคนมาอยู่ที่นี่ปุ๊บพอกลับไปบ้านเขาก็จะรู้สึกว่ามันต่างกันมากเขาไม่สามารถที่จะอยู่บ้านได้เพราะว่าเขามาพบวิธีใหม่ที่รู้สึกว่ามันง่ายกว่ามันเบาสบายกว่าก็เลยทำให้หลายๆคนต้องไปซื้อที่ต้องไปสร้างโลกของตัวเองสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาตอนนี้คนที่มาเรียนรู้ที่นี่ก็เริ่มในหลายๆที่ในหลายๆจังหวัดของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์บุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกษมีหลายๆที่ที่กระจายออกไปค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ที่นี่มันโตแต่เราอยากจะให้มันกระจายฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีคนเปลี่ยนแปลงเยอะมากหากมาที่ศูนย์นี้จะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างครับถ้าคนเข้ามาปุ๊บช่วงไหนทำสวนเราก็จะลงไปทำสวนด้วยกันช่วงไหนปลูกข้าวเราก็ได้ปลูกข้าวช่วงไหนเก็บเม็ดเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์หรือช่วงที่มีการก่อสร้างเราก็ไปสร้างบ้านแล้วก็เราก็ทำสบู่ใช้เองทำแชมพูใช้เองทำซอสต่างๆเองทำโยเกิร์ตทำขนมปังทำพิซซ่าทำนั่นทำนี่กินประจำในชีวิตปกติของเราฉะนั้นคนก็จะเข้ามาก็จะได้ร่วมกับทุกอย่างที่เราทำเสร็จแล้วเวลาไม่สบายขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีการนวดมีการใช้สมุนไพรมีการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆดูแลกันเองก่อนถ้าหมดปัญญาจริงๆเราค่อยไปหาหมอแผนปัจจุบันฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพกันมากทีเดียวแล้วก็มีเวลาว่างเราก็สลับกันสอนเด็กๆเที่ยวว่าเด็กที่นี่ก็จะต้องเรียนที่นี่ไม่ได้เข้าโรงเรียนอันนี้ก็คือสิ่งที่คนจะได้เรียนอีกสิ่งหนึ่งคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยถูกตัดขาดจากกันมานานคือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่อยากจะให้คนมีความผูกพันกันเขาก็เลยตัดคนออกจากกันทีนี้คนก็จะรู้สึกเหงาแต่พอมาอยู่ที่นี่เราต้องมาเชื่อมต่อความสัมพันธ์เข้ากันอีกเพื่อที่จะอยู่กันเป็นชุมชนซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงพึ่งพากันได้ยังไงอีกหนึ่งคำถามก็ถามแทนผู้บริโภคซึ่งไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับว่าเราจะสามารถช่วยรักษาเมล็ดพันธุ์ต่างๆได้ยังไงจริงๆแล้วผู้บริโภคเนี่ยมีบทบาทสูงที่สุดในการช่วยในการเก็บเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้าหากว่าผู้บริโภคเนี่ยช่วยซื้อช่วยกินจากกลุ่มที่เก็บเมล็ดพันธุ์มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยส่วนมากก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บเองการที่เขาปลูกแล้วขายได้แล้วมีคนกินเนี่ยจะทำให้เขาปลูกมากขึ้นอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดแต่ถ้าปลูกแล้วไม่รู้จะไปไหนเนี่ยแป๊บเดียวก็ไม่มีคนปลูกแล้วฉะนั้นผู้บริโภคจึงถือว่ามีบทบาทสูงที่สุดในการช่วยรักษาเมล็ดพันธุ์ก็คือช่วยกินนั่นแหละครับ
ฟังคำตอบของคุณโจนแล้วทำให้เข้าใจชัดเจนเลยครับว่าคนเมืองคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมาเราอาจเข้าใจผิดว่าเป็นหน้าที่ของเกษตรกรเท่านั้นแต่คนเมืองต่างหากครับที่เป็นคนกำหนดให้เกษตรกรปลูกอะไรเพราะเมื่อเราเลือกที่จะบริโภคอาหารปลอดภัยอย่างพืชผักอินทรีย์ที่ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์แท้เกษตรกรก็จะหันมาปลูกสิ่งนั้นส่งผลให้เกิดการเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองช่วงหน้าเราจะมาติดตามแนวคิดเปลี่ยนโลกของคุณโจนกันต่อแต่ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับคนเราไม่ใช่ว่าจะต้องเก่งทุกอย่างใช่ไหมแม้แต่ครูเองก็ยังไม่ได้เก่งทุกวิชาฉะนั้นเราก็จึงให้เขาทุ่มเทกับสิ่งที่เขาชอบที่สุดฉะนั้นสิ่งที่เขาชอบก็จะไปได้ไกลมากซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ผมเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้ามีอิสระภาพที่จะเรียนมันพัฒนาได้เร็ว